สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ MG ZS EV ที่นอร์เวย์นะใช่แล้วก็วันนี้นะผมจะทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าโอเคสีสวยไหมผมว่าอันนี้สวยดีนะผมชอบสีน้ำเงินมากกว่าสีฟ้าแล้วที่นี่เราเลือกหลายสีได้ไม่ใช่เหมือนที่เมืองไทยมีแค่สีเดียวแต่ว่าโอเคแต่ว่าผมเคยยืมคันแบบนี้นะที่นอร์เวย์เป็นเดือนกุมภาปีนี้นะมันนั้นเป็นสีแดงแล้วก็ผมก็ได้ทดสอบที่นอร์เวย์นะแล้วก็ไป 1,000 กิโลเมตรแล้วด้วยที่สวีเดนแล้วก็หลังจากผมได้ยืมเสร็จแล้วอ่ะไปคืนแล้วก็ MG ที่นอร์เวย์เขาก็สัมภาษณ์ผมถามว่ารถเป็นยังไงอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีโดยเฉพาะอะไรที่ผมไม่ชอบเขาก็จดทุกอย่างแล้วนะว่ามันเสียงเตือนอะไรมันน่ารำคาญมันตอนเราปิดรถมันไม่จำแล้วมันจะเปิดวิทยุทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างนะเขาจดไว้ทุกอย่างแล้วก็ MG นะเขาเปลี่ยนเขาทำซอฟต์แวร์ใหม่ที่แก้ปัญหาตั้งเยอะเลยอ่ะผมไม่เคยเจอแบรนด์ไหนเลยที่ฟังลูกค้าที่ได้ยินแบบฟังฟีดแบ็กจากคนอื่นแล้วก็แก้ปัญหาคันนี้อ่ะมันมีซอฟต์แวร์ล่าสุดนะของยุโรปแล้วผมจะให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงจริงๆเมื่อก่อนของยุโรปกับของไทยมันก็คล้ายๆกันนะหลายอย่างที่มันเตือนเสียงดังอะไรเนี่ยโอเคตอนนี้เรากำลังชาร์จผมไม่ต้องชาร์จถึง 100% ก็ได้เดี๋ยวเราจะทดสอบรถด้วยขับไปทดสอบแล้วก็ถ้าเราเข้าไปโอเคข้างในเนี่ยข้างในนี่มันก็เหมือนของไทยแล้วนั่นนอกจากว่าพวงมาลัยมันอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็โอเคหลายอย่างที่เขาได้แก้นะอันที่หนึ่งก็คือเนี่ย range มันจะโชว์ตลอดเลยนะตอนนี้อะต่อไปอะไม่จริงมันมีปุ่มอันนี้นะแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเรากดปุ่มนี้นะมันก็จะบอกว่าแบตเตอรี่มีเดี๋ยวเราต้องกดโอเคก่อนลืมไปเลยโอเคผมต้องรอให้มันโอเคเนี่ยแล้วก็เมื่อก่อนนะมันใช้เวลาโคตรนานกว่ามันจะโชว์ทุกอย่างอันนี้มันโชว์แค่นิดเดียวแป๊บเดียวแล้วมันก็พร้อมแล้วนะแต่มันไม่มีความหมายนะปุ่มนี้นะต่อไปเนี่ยโอเคแล้วก็ตอนนี้นะอุณหภูมิของข้างนอกมันจะโชว์ในจออันนี้เป็นซอฟต์แวร์ของยุโรปเนี่ยมันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ที่เมืองไทยนะมันจะใช่มันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแล้วก็ตอนนี้นะถ้าเราปิดวิทยุอ่ะเราไม่ได้เปิดวิทยุนั่นเนี่ยเราสมมติว่าเราปิดเลยนะแล้วถ้าเราดับรถนะแล้วก็เราสตาร์ทรถมันจำได้มันไม่เปิดวิทยุทุกครั้งอ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกเนี่ยตอนเราเปิดสตาร์ทรถนะมันไม่มีเสียงอะไรกริ้ง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 น่ารำคาญแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มขับนะผมจะให้ดูนะว่าตอนโอเคมันจะมีโอเคอันนี้มันเตือนเพราะว่ามันบอกว่ามันช็อตแต่ว่ามันก็ไม่ได้รำคาญน่ารำคาญมากไงมันมีหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างนะอันนี้มันเป็นออโต้ไฮบีมอ่ะเมื่อก่อนนะถ้าเป็นที่เมืองไทยนะถ้าผมไม่อยากจะใช้ออโต้ไฮบีมผมก็ต้องหมุนไปหานี่มันก็จะบอกว่าออโต้ไฮบีมปิดหรือว่าตอนนี้เรามีออปชันถ้าเราเข้าไปในนี้แล้วก็ที่นี่ออโต้ไฮบีมออนออฟเนี่ยนะแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยผมจะให้ดูแล้วก็ใช่มีอีกอย่างนะถ้าเราดับรถนะแล้วก็เราลืมกุญแจในรถนะมันจะตึ๊ดตึ๊ดนั่นน่ะน่ารำคาญนะเราเอานี่ไว้ดีนะแล้วก็ออกจากรถมันไม่ปิดแต่ใส่ดีมากเลยเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวจะทดสอบอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้เราก็คงจะชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าใช่มันก็แค่เตือนมาในนี้ดีมากเลยเนี่ยโอ้เขาทำอ่ะฮะเขาได้ยินเขาฟังฟีดแบ็กจากลูกค้านะแล้วก็แก้ปัญหาเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะเราเริ่มขับแล้วนะเราจะทดสอบ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนทุกคันอื่นนะแล้วก็เนี่ยตอนนี้เราใช้ MG Pilot นะเส้นสีฟ้าน่ะสองข้างมันก็บอกว่าเราใช้ MG Pilot แล้วก็ถ้าเราไม่จับพวงมาลัยนะเนี่ยมันจะเตือนเราตึงแค่นั้นน่ะมันเป็นแค่นั้นน่ะมันไม่ได้เสียงดังอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรไหมตอนนี้เนี่ยมันจะมีเลนส์ merge เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอ้มันขับโอเคมันแค่ตัวนั้นนี่โอ้ดีมากเลยนะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะเราก็จะทดสอบ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็เราไม่ต้องขับเต็มที่หรอกจนถึง100มันจะหมดนะเราแค่ขับไปทางเหนือแล้วก็กลับไปที่เดิมแล้วเราก็จะวัดดูว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเพราะเรารู้แล้วมันเป็น 42.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงแบตเตอรี่เนี่ยโอเคตอนนี้มันเป็น173เราต้องรอให้มันลดลงหน่อยเราต้องขับไปสักพักนึงก่อนว่ามันเยอะนะเนี่ยผมก็มันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะแต่ว่านี่นะตอนนี้เรากำลังลงดอยนะแล้วก็ เขาไม่ได้แก้ปัญหากับอันนี้อ่ะคือถ้าเราลงดอยนะแล้วเราใช้ cruise control ละมันจะใช้เบรกมันจะไม่ใช้ regenเขายังไม่ได้แก้นี้หรอกมันก็เป็นเหมือนเดิมแปลว่ามันเปลืองไฟฟ้าเสียไฟฟ้านิดหน่อยนะก็ใช่มันก็เป็นข้อเสียหน่อยแต่ว่าโอเคอู้ดูอากาศวันนี้เนี่ยโอ้ไม่มีลมเลยเนี่ยโอ้อากาศดีเงียบเลยแต่ว่าเขาจะแก้ปัญหาหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ที่เมืองไทยตอนเราชาร์จ DC Fast Charger นะมันจะใช้แบตเตอรี่ฮีเตอร์ต่อไปแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำมันนั้นมันเขาจะทำหลังจากเดือนสิงหาปีนี้ก็เดี๋ยวนี้มันสำคัญสำหรับที่นอร์เวย์ตอนหน้าหนาวที่เมืองไทยนี่คงไม่มีความหมายอะไรหรอกอันเนี้ยอัปเดตนั่นนะที่นี่ก็มีฝนอีกนะแต่ว่าที่นี่นะมันเป็นถนนที่เขาได้ลาดยางไม่นานแล้วอ่ะแล้วก็มันเงียบดีนะคันนี้อ่ะใช่มันไม่ได้แบบเงียบสุดๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียงดังนะถ้าเทียบกับคันอื่นนะที่สมมติว่า E208 นั่นเสียงดังนะแล้วก็ Ioniq ก็เสียงดังนะอันนี้นี่มันเก็บเสียงดีนะใช่แล้วก็บางคนก็คิดว่าอ้าว MG แต่ว่าที่ MG มันเป็นไซก็มันเป็นรถจีนนะใช่มั้ยแมงกวางนี่มันแย่ใช่มั้ยมันแย่ยังไงเพราะว่าที่นี่มันเก็บเสียงได้ดีนะแล้วก็ตอนยุโรปเขาCrash test นะ Euro NCAP มันก็ได้5ดาวเลยนะก็แปลว่าคันนี้มันเซฟมันเก็บเสียงดี Interior ก็โอเคไม่ได้แย่ก็ยังดีมากแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับราคาที่เราจ่ายค่าคันนี้นะก็ดีนะโอ้ที่นี่ฝนตกหนักหน่อยแล้วก็ถนนเปียกเลยนะก็แปลว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นนิดหน่อยแถวนี้นะโอเคตอนนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วนะที่ไอออนติดอนแล้วก็ผมก็เช็คข้อมูลทุกอย่างนะว่าเราได้ขับ135กิโลเมตรจริงใช่ตอนเราไปถึงที่วงเวียนนั่นน่ะมันเป็น134.5แล้วก็ผมก็เคยวัดดูแล้วมันน่าจะเป็นประมาณ135ก็แปลว่าคันนี้อ่ะมันจะผิดนิดหน่อยอาจจะเป็น 0.4% ประมาณนั้นหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นนะมันน้อยมากจนผมไม่ต้องcorrect หรืออะไรก็แล้วไม่ต้องแก้ใช่ไม่ต้องแก้นี่หรอกแล้วก็คันนี้นะมันใช้160วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะมันก็จริงๆมันไม่ค่อยมากกว่า E208หรือว่า DS3 นะแต่ว่าผมว่าคันโน้นเนี่ยพวกคันโน้นเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเราเทียบกับรถเกาหลีนะE-Niro E-Soul Kona อันนั้นน่ะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าถ้าเป็นถ้าเราเทสวันนี้นะรถเกาหลีน่ะมันน่าจะเป็นประมาณ140วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแล้วก็ถ้าเป็นไอออนิกนี่110 120มั้งใช่ไอออนิกนี่ใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยแต่ว่าโอเคเราขับได้กี่กิโลเมตรนะที่นี่อ่ะมันจะเป็น265กิโลเมตรนะใช่ก็มันก็ดีนะที่นอร์เวย์โอเคมันเย็นกว่าเมืองไทยนิดหน่อยแต่ว่าที่นี่ผมก็สามารถที่จะขับได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป๊ะเลยเทสเหมือนกันเปรียบกับคันอื่นเลยแล้วก็เราก็เทียบกันได้อะแล้วก็ผมก็เทสอีกทีหนึ่งว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนตอนเราออกจากนี่นะเรามี 86% แล้วก็ตอนเรากลับมาเราเหลือ 35% แปลว่าเราใช้ 51% แล้วก็แปลว่าถ้าเราบวกลบคูณหารนะคันนี้นะมันจะมี 42.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงผมเคยเทสหลายครั้งแล้วกับคันอื่นแล้วก็ที่เมืองไทยเหมือนกันว่ามันเป็น40ประมาณ 42.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะตาม specification แล้วก็ในจอของรถของไทยนะมันจะบอกว่าเป็น 44.5 แต่ว่าผมไม่เคยได้ 44.5 ทุกครั้งมันจะเป็น 42.5 นะใช่โอเคตอนนี้เรากำลังชาร์จรถหรอแล้วเดี๋ยวเราจะลอง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมไม่เคยลองเลยที่เมืองไทยเพราะมันไม่มีโอกาสแต่ว่าที่นี่ถนนมันดีกว่าถนนโล่งเราจะลอง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เราก็เริ่มขับแล้วนะแล้วก็เราต้องขับ122กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สปีดโอเมตรแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็น225 226วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแต่ว่ามันต่ำหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งจะลงดอย
ผมกล่าวว่าตอนเรากลับไปที่เดิมมันน่าจะเป็นประมาณ250แล้วนะโอเคโอ้โอ้โอ้ MG Pilot ก็เวิร์กดีนะที่นี่ใช่ในอุโมงค์เลยแล้วก็แต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามันจะมีถนนมันจะเปียกไหมตอนเราเทส90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเปียกนิดหน่อยนะตอนนี้มันน่าจะแห้งแล้วมั้งดูก่อนนะไปอีกสัก15นาทีทางเหนือเนี่ยที่นี่เมื่อกี้นี่ตอนเราขับมานะมันถนนเปียกนะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็1ชั่วโมงผ่านไปแล้วมันก็แห้งเลยก็ดีแล้วก็ตอนแรกมันโชว์ว่ามันเป็น16องศาตอนนี้บอกว่าเป็น21ก็แปลว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้นบ้างตอนแรกผมสงสัยว่ามันโชว์น้อยไปหรือว่าอะไรแต่ว่าจะเป็น21นี่มันก็น่าจะจริงนะแล้วก็ตอนนี้นี่ใช้241แล้วไอ้ก็ผมกล่าวว่ามันคงจะเป็น250นะก็จะดูว่ามันเป็นมั้ยโอเคขับไปนิดหน่อยแล้วก็จะกลับรถตอนนี้เราใกล้จะไปถึงมินนสุนนะนะแล้วก็ที่จริงถ้าเราจะกลับไปดอนแล้วมันเป็นอีก25กิโลเมตรนะไม่หรือว่าเดี๋ยวไม่ใช่เราต้องอัปเดต21กิโลเมตร20กิโลเมตรแต่ว่าผมไม่แน่จะว่ามันไปโอ้วิวสวยมากเลยเนี่ยแถวนี้แต่ว่าผมไม่แน่จะว่ามันไปได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโลว์แบตเตอรี่นะแล้วก็กลมมันเป็นเนี่ยมันก็กล่าวว่าเราเหลืออีก50กิโลเมตรแต่ผมไม่มั่นใจว่าเราขับไปได้ไหมอ่ะจริงๆอ่ะหรือว่ายังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นผมกล่าวว่าจะหยุดที่นี่นะจะหยุดที่มินาสุนนั่นแหละมันก็โอเคก็ดีพอดีแล้วผมไม่อยากจะเสี่ยงถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดแล้วมันก็ไม่รถที่ยุโรปนั่นมันไม่โชว์นะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นเหมืองไทยเนี่ยเราก็รู้เลยว่าโอเคเหลือ 10% หรือว่าเหลือ 15% ไปได้อันนี้นี่โอ้โหก็ต้องจอดที่นี่มั้งใช่มั้ยโอ้โหผมเพิ่งจะเช็คแล้วนะเสียบแล้วก็เริ่มชาร์จแล้วเหลือ 19% น่ะมันเพราะว่ามันเหลือ1ขีดนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ย1ขีดมันเยอะแค่ไหนจริง1ขีดนั้นมันเป็น 19% แล้วแปลว่ากลมนั่นน่ะมันถูกแล้วใช่ที่มันบอกว่าเหลือกี่กิโลเมตรเราเชื่อได้เราไม่ต้องดูเส้นนั่นน่ะมันหน้างงเลยเส้นนั่นน่ะก็โอเคผมจอดแปลกๆนะเพราะว่าที่จริงผมก็กะแล้วว่าแค่จะเช็คดูว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราจะกลับไปที่ดอลแล้วเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราจะกลับไปที่เดิมที่เราเริ่มขับนั่นน่ะเราต้องขึ้นดอยนิดหน่อยนะตอนนี้ผมจะเมื่อพูดจะนึกออกแล้วมันเป็นยังไงอ่ะตอนนี้เราเหลืออีก 1.7 กิโลเมตรนะเกือบจะไปถึงแล้วอ่ะแล้วก็ครั้งแรกที่มันเตือนนะเราเหลือ 20% นะตอนมันเตือนครั้งแรกนะแล้วมันจะมีแบตเตอรี่สัญลักษณ์นะแต่ว่าครั้งที่2ที่มันเตือนนะมันเริ่มกระพริบอันนี้แปลว่าเราเหลือ 10% ก็แปลว่าตอนเราไปถึง False Charge นะมันคงจะเป็นประมาณ8หรือว่า 7% นั่นน่ะก็มันก็ยังเซฟอยู่นะเนี่ยใช่เราไม่ต้องกังวลว่าโอ้เดี๋ยวจะหมดหรอง่ายมันแค่แปลกหน่อยนะว่ามันดูเหมือนก็ว่ามันเรามีน้อยตอนแรกนะก็ตอนนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วนะแล้วก็ผมก็เช็คข้อมูลนะว่ามันใช้240วัตต์เอาต่อกิโลเมตรที่จริงมันก็ไม่ค่อยแย่นั่นแหละ240มันเทียบกับE208 กับ DS3 ได้แต่ว่ารถคันนั้นเนี่ยมันเล็กกว่านะอันนี้มันใหญ่มีที่มากกว่าก็แปลว่าที่จริงมันก็โอเคอ่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับรถเกาหลีนี่รถเกาหลีนั้นใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าแล้วก็ Tesla ก็เหมือนกัน Tesla ก็ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าแต่ว่าโอเคมันก็ยังโอเคนะจริงใจน่าจะพูดถึงว่า Model X นะยิ่งใหญ่กว่านี้หนักกว่านี้ตั้งเยอะเลยแต่ว่าใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าตอนขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ Tesla มันดีแค่ไหนอ่ะโอเคแต่ว่าผมก็สังเกตอย่างนึงนะว่าตอนนี้อ่ะตอนเราขับเร็วหน่อยนะมันเราจะไม่ได้ 42.5 กิโลวัตต์เอาแล้วนะจากแบตเตอรี่มันเป็นแค่42กิโลวัตต์เอาเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเราขับเร็วอ่ะมันต้องใช้ไฟฟ้ามันต้องใช้พลังแรงเยอะขึ้นแล้วถ้าเราดูดไฟฟ้าเยอะขึ้นจากแบตเตอรี่อ่ะมันทำให้มันมีความร้อนออกมาอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่มันจะมีเขาเรียก internal resistance ถ้าเราใช้ไฟฟ้าเยอะมันก็จะมีความร้อนนั่นแหละและความร้อนอันนี้อ่ะมันไม่วัดในมิเตอร์ของรถนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ก็คุณก็ต้องรู้ว่าถ้าคุณจะขับเร็วโดยเฉพาะถ้าเร่งเหยียบเต็มหน้ามันจะเสียไฟฟ้าไปนะแต่ว่าผมก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่มากนะที่จริงหน้าหนาวนะมันแย่กว่านี้ตอนเราใช้ไฟฟ้าเยอะเพราะว่ามันถ้าเพราะมันหนาวนะตอนนั้นนี่มันก็เป็นต่ำกว่า42กิโลวัตต์แล้วตอนนั้นนะใช่โอเคก็ดีตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นยังไงนะโอเคนั่นขอบคุณนะที่คุณดูวันนี้นะแล้วก็好乖把人买สวัสดีครับ